รหัส 1.2.16 ข้อ102มีคะแนน2คะแนน Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden นะคะ Zu welchem Zweck ก็คือจุดประสงค์อะไรนะเพื่ออะไรนะสิ่งที่ต้องการในเหตุผลใด darf ที่ได้รับอนุญาตดิฮูเปอร์ในการใช้แตร innerorts นะคะกรณีนี้เกิดในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านนะ benutzt werden ให้ใช้ได้สรุปก็คือในหมู่บ้านคุณได้รับอนุญาตให้ใช้แตรเพื่ออะไร 1. als Überholsignal เป็นสัญญาณในการแซงถูกไหม2. als Rufzeichen เป็นสัญญาณในการเรียกขานใช่ไหม 3. als Warnsignal ใช้ในการเตือนอันตรายโอเคค่ะสรุปให้อีกหนึ่งครั้งข้อนี้ Zu welchem Zweck นะคะวัตถุประสงค์ใด Darf ได้รับอนุญาต Die Hupe ในการใช้แตร Innerorts ในหมู่บ้านBenutzt werden นะใช้เพื่ออะไรนะคะ 1. als Überholsignal เป็นสัญญาณในการแซง 2. als Rufzeichen เป็นสัญญาณในการเรียกขานทักทาย 3. als Warnsignal เป็นสัญญาณในการแจ้งเตือนอันตรายข้อใดถูกต้องนะคะให้เวลาคิด3วินาทีเรามาดูคำตอบนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ในนี้นะคะการใช้แตรในหมู่บ้าน innerorts เนาะการใช้แตรในหมู่บ้านจะใช้ได้ต่อเมื่อใช้ในการแจ้งเตือนอันตรายเท่านั้นข้อ3จึงถูกต้องนะคะในการแซงห้ามใช้ในการทักทายกันก็ห้ามใช้ในหมู่บ้านจะใช้แค่เตือนอันตรายเท่านั้นข้อ3ถูกต้องค่ะ